กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอิงนภัทรนะครับวันนี้เราก็อยู่ในคลิปคลายมาสเตอร์ EP 2นะครับหลังจากไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันนะครับโอเค let's go โอเคนะครับวันนี้ก็คือแอปของผมนะครับก็จะมีแบบประมาณนี้นะครับแอปที่ผมต้องใช้ก็มีแอป YouTube Studio นะครับแล้วก็แอป Pixel Lab นะครับไว้สำหรับตัดต่อภาพนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือแอปคลายมาสเตอร์นะครับโอเคครับให้เราทำการเข้าไปที่แอปคลายมาสเตอร์เหมือนเดิมเลยนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะมาสร้างโฟลเดอร์ใหม่กัน 16.9 นะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาสาธิตการใช้เครื่องมือนะครับสำหรับรูปภาพนะครับมันก็จะมีเครื่องมือเพิ่มเติมนะโอเคนะครับเมื่อเราทำการเลือกรูปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็กดคลิกถูกเลยนะครับโอเคให้เราทำการคลิกไปที่รูปนะครับวันนี้ผมก็จะสอนการใช้อุปกรณ์ปรับแต่งรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นที่กองสีครับปรับแต่งสีหรือไม่ก็ขอบมืดนะครับครับโอเคพอคลิกเข้ามาในรูปแล้วนะครับตอนแรกผมสอนไปแล้วครับเรื่องการตัดคลิปนะครับตรงกันไกลทีวันนี้เราก็จะมาดูเครื่องมือเพิ่มเติมนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือคลิปกราฟิกนะครับซึ่งมันคืออะไรเราไปดูกันเลยครับโอเคกดเข้าไปเลยคลิปกราฟิกนะครับก็สังเกตได้เลยครับว่าเขาจะให้เลือกขอลองกดตัวอย่างก่อนนะครับอย่างเช่น Travel and Activity นะครับพอเรากดเข้าไปใช่ไหมครับตอนเวลาทำวิดีโอเปิดตัวอะไรประมาณนั้นนะครับนะครับแล้วก็จะคีย์ไปอันนี้ตอนเปิดตัววิดีโอนะครับโอเคครับก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวกองสีนะครับกดเข้าไปเลยนะครับปึ๊บตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันมีรูปวงกดนะครับก็แปลว่าอันนี้มันก็คือแบบพรีเมียมเลยครับแต่มันต้องเสียตังค์นะครับเสียตังค์ให้คลายมาสเตอร์นะครับอันนี้คือเราใช้แบบฟรีนะครับก็จะปลดล็อกได้แค่อันแรกนะครับอันที่มันเห็นว่าพื้นฐานนะครับในส่วนของตัวเครื่องมืออันนี้เนี่ยครับก็เราสามารถปรับแต่งสีได้นะครับมันก็จะมีให้เลือกหลายโทนเลยนะครับอย่างเช่นผมลองกดตรง B3 นะครับภาพก็จะออกมาดูสดใสมากเลยนะครับแล้วลอง B4 นะครับภาพมันก็จะดูออกมืดๆนะครับอะไรประมาณนั้นก็จะมีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับแล้วแต่ตามต้องการเลยนะครับอย่างเช่นเลือก B21 นะครับโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวปรับแต่งตัวปรับแต่งสีนะครับตัวนี้ก็ไม่ยากเลยครับเดี๋ยวผมเอาออกก่อนในตัวปรับแต่งสีนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับมี3อย่างที่ให้เราปรับได้นะครับก็คือความสว่างนะครับอันแรกนะครับคือความสว่างอันที่2ก็คือแสงเงานะครับอันที่3ก็คือในเรื่องของสีที่อยู่ในภาพนะครับเรามาลองอันแรกก่อนเลยครับเป็นพวกแสงสว่างนะครับเพิ่มแสงอย่างนี้นะครับก็จะไปสูงสุดได้แค่255นะครับโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าสว่างแล้วนะครับเมื่อกี้อันนี้เราก็ลดแสงนะครับให้เหลือ-255นะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นตัวปรับเรื่องแสงและเงานะครับสำหรับในภาพนะครับก็จะดูความแตกต่างได้ชัดเจนเลยครับโอเคนะวันที่3ก็เป็นการปรับแต่งสีนะครับมันก็จะถ้าเลื่อนสุดนะครับสีในภาพก็จะดูสดใสแล้วถ้าเลื่อนลงนะครับภาพสีในภาพก็จะดูแบบขาวดํานะครับคือมันจะเอาสีออกไปหมดเลยนะครับงั้นเราก็ปรับไปเหมือนเดิมก่อนโอเคครับสําหรับท่านไหนที่อยากได้ภาพเป็นขาวดํานะครับก็ปรับแต่งสีตามผมได้เลยนะครับโอเคครับเราก็จะมาดูอันสุดท้ายนะครับถ้าเป็นภาพนิ่งอันนี้คืออันสุดท้ายครับก็คือขอบมืดนะครับถ้าเราทำการเปิดครับปุ๊บ
เปิดมามันก็จะมีขอบมืดเล็กๆถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันจะมีขอบมืดดูภาพออริจินอลนะครับกับขอบมืดก็จะอารมณ์ประมาณนี้ครับขอบมืดเราลองมาทำคลิปวิดีโอไปเที่ยวดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะสาธิตง่ายๆอันดับแรกนะครับเราก็คลิกไปที่วิดีโอแล้วก็ทำการย่อนะครับเพราะว่าแต่ละซีนมันจะได้ไม่ยาวมากนะครับโอเคครับแล้วก็จะทำแบบง่ายๆนะครับTravel เอาเป็น Opening ดีกว่าครับแล้วก็กดเข้ามาแล้วก็คีย์ได้เลยนะครับไปเที่ยวประมาณนี้ครับแล้วก็กดติ๊กถูกไปเลยนะครับสังเกตว่าตรงวิดีโอนะครับซูมก่อนตรงวิดีโอนะครับมันจะมีเดี๋ยวผมวงกลมมาให้ครับเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมีเขียนว่า FX นะครับก็คือ Effect มันจะมักแล้วเราอาจจะเพิ่มขอบมืดนะครับโอเคกดตรงขอบมืดเราอาจจะอยากให้ทำให้ภาพมันดูสดใสขึ้นครับก็กดไปที่ตัวกรองสีนะครับมันจะมีฟังก์ชันให้เลือกอยู่แล้วขอแต่งภาพแป๊บนึงครับเลื่อนมาแล้วก็กดลูกกรรไกรครับแล้วก็ตัดแยกหัวอ่านนะครับสมมติหลังเอฟเฟกต์นี้จบปุ๊บภาพสีก็จะเปลี่ยนเป็นอีกโทนหนึ่งนะครับตัวละดิบงั้นเอาลองเอา B8 ครับปุ๊บไม่ดีกว่าครับ B13 ดีกว่าก็จะรูปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขั้นตอนนี้แล้วกันให้มันดูหลากหลายนะครับโอเคเวลาจะแอดเพลงนะครับทุกครั้งถ้าอยากจะให้มันเริ่มตั้งแต่ต้นนะครับต้องเลื่อนในตรงแถบอันนี้นะครับมาถึงหน้าวิดีโอนะครับแล้วเราก็เลือกที่ออดิโอนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาทำการเลือกเพลงนะครับนี่คือเพลงที่แถมมากับโทรศัพท์นะครับหลากหลายเลยนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวลองเลือกสักเพลงดีกว่าเพลงไหนดีลองแอดไปนะครับอันนี้คือตัวอย่างกดเครื่องหมายบวกแล้วก็ติ๊กถูกครับสังเกตว่าออดิโอนะครับเพลงก็จะมาอยู่ข้างล่างนะครับต่อมานะครับที่มีเดียนะครับเลือกฉากสีดำก็ได้อะไรก็ได้ครับที่มันเป็นสีดำของผมมีเซฟไว้อยู่แล้วครับเป็นสีดำแบบนี้เวลาจะเริ่มวิดีโอนะแล้วเราก็ทำการแอดเพลงไว้ตรงนี้สังเกตนะพอจะเล่นวิดีโอครับเดี๋ยวผมขอแอดพวกรูปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอหารูปก่อนเราก็จะทำการแอดรูปนะครับแล้วก็ย่อรูปให้มันสั้นลงนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอันนี้ก็อาจจะไม่ปรับแต่งก็ได้โอเคครับเราลองมากดเลยครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าเก่งในระดับหนึ่งแล้วนะครับเราควรจะปรับภาพเปลี่ยนฉากให้ตรงกับเพลงนะครับดูนะครับเราต้องทำให้มันตรงจังหวะ
โอเคครับต่อไปเราจะไปเลือกกราฟิกเพิ่มนะครับเพื่อที่ตอนจบมันจะได้ดูดีหน่อยนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็น ending นะครับใส่ข้อความไปเลยนะครับคลิกตรงข้อความก็จะเป็นแบบข้อความปิดท้ายอะไรประมาณนี้นะครับเซตโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วครับดูโฟลเดอร์ก่อนไหนๆก็มาแล้วครับผมจะสอนฟังก์ชันเสียงไปเลยนะครับโอเคพอกดเข้ามานะครับก็จะมีฟังก์ชันเสียงหลากหลายรูปแบบเลยนะครับก็คือฟังก์ชันแบบเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับของในตัวออดิโอนะครับก็จะปรับเสียงอัตโนมัติหรือให้มันออกทางซ้ายหรือทางขวานะครับก็จะเป็นอารมณ์แบบเวลาฟังหูฟังนะครับก็จะให้ออกฝั่งไหนเยอะกว่าอันนั้นก็เป็นฟังก์ชันขั้นสูงไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวกรองเสียงนะครับอันนี้ก็จะซับซ้อนหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนโทนเสียงอะไรประมาณนี้โอเคครับที่สำคัญที่ผมจะบอกเลยก็คือตัวขวาสุดนะครับที่มันเป็นรูปคลื่นเสียงนะครับกดเข้าไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับระดับเสียงบางส่วนนะครับตามชื่อเลยสมมติจะจบตรงนี้ใช่ไหมครับเราต้องการให้เสียงมันเสียงเพลงมันเบาลงแล้วก็ตัดจบเลยใช่ไหมครับให้ทำการกดเครื่องหมายบวกตรงนี้แต่ลืมว่าเราต้องเลื่อนตรงนี้มาด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัดจบใช่ไหมโอเคแล้วเราก็เลื่อนไปตรงสุดวิดีโอเลยนะครับกดเครื่องหมายบวกอีกทีครับแล้วเราก็ทำการหลีเสียงสังเกตว่ามันจะค่อยๆลดระดับลงนะครับประมาณสัก5พอถ้าเรากดออกปุ๊บดูตรงเสียงก็จะเหมือนไม่มีอะไรครับแต่ว่าพอกดตรงนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าเราปรับระดับเสียงตรงไหนบ้างครับอย่างเช่นตอนเริ่มเพลงนะครับเราอาจจะปรับลองดูนะครับสูงๆเลยนะครับแล้วพอไปกลางวิดีโอก็จะลดโทนลงมานิดหน่อยนะครับโอเคออกไฟล์แล้วลองเล่นกันเลยนะครับทำการเล่นเลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการสร้างวิดีโอสั้นๆนะครับจากเวลาที่ผมอัด12นาทีกว่าโอเคฟังก์ชันง่ายๆก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ผมจะนำมาสอนในวันนี้เล่าเป็นประสบการณ์นะครับแต่ก็ยังมีอีกนะครับมันก็จะมีโอ้เหลืออีก1 2 3 4 5 6 7 6นะครับไอ้ตรงนี้ก็แค่ตรงข้อมูลเฉยๆครับถ้าไหนอยากจะปรับให้มันเป็นรูปนะครับปรับยังไงนะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับคือมันจะแสดงเป็นรูปแล้วง่ายต่อการใช้สำหรับผู้ชมบางท่านเลยนะครับแล้วแต่ถนัดเลยนะครับตัวเล่นบนผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตัวตัดกับแยกนะครับมันอยู่คู่เรามาตลอดนะครับตัวตัดแยกครับเราจะมาเริ่มตัดเสียงกันเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะเปลี่ยนเพลงนะครับแต่เราจะเอาแบบไม่ให้จบเพลงนะครับเราจะตัดเพลงออกก่อนนะครับตัดสักครึ่งนึงนะครับเพื่อที่เราจะได้แอดอีกเพลงนึงเข้าไปได้นะครับถ้าเราทำคลิปสั้นๆแล้วมีเวลาจำกัดนะครับโอเคครับเราก็คลิกไปที่เพลงนะครับแต่ตัวกรรไกรมันจะอยู่ข้างล่างนะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปเลยครับตัดกับแยกแล้วก็ประมาณสักของผมนะครับประมาณสักครึ่งวิดีโอเราก็กดแยกหัวอ่านนะครับตรงนี้แล้วก็กดลบไปเลยครับแล้วให้เราไปที่ออดิโออีกทีนะครับกดออดิโอ
เราก็เลือกเพลงเลยครับโอเคครับเราก็ลองมาตัดเพลงตามคอนเซปต์เดิมเลยนะครับตอนจบเพลงก็จะเริ่มเบาลงเรื่อยๆโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเราลองไปกดเพลย์นะครับออกก่อนอันนี้ใช่ไหมโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับการตัดต่อวิดีโอในพาร์ทนี้นะครับโอเคครับเมื่อกี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตัดต่อพวกภาพนิ่งนะครับว่ามันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับทีนี้เรามาดูการตัดต่อที่เป็นวิดีโอบ้างนะครับเมื่อกี้เป็นแค่ภาพนิ่งครับไอตัวอุปกรณ์อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้เปรียบเทียบนะครับตัวภาพนิ่งหน้าแรกก็จะมีประมาณ4เครื่องมือนะครับคลิปกราฟิกตัวกรองสีนะครับแล้วก็ปรับแต่งสีและสุดท้ายก็ขอบมืดนะครับแต่พอเรามาดูตัววิดีโอนะครับคลิกเข้าไปเลยโอเคมันก็จะมีเยอะพอสมควรเลยนะครับก็จะมีเดี๋ยวขอนับก่อนเมื่อกี้มี4นะครับถ้าเป็นภาพนิ่งอันนี้ก็มีประมาณสัก1 2 3 4 5 6 7 8 10 12นะครับไอ้พวก4ตัวแรกเราก็เคยเรียนไปแล้วนะครับอ๋อมันมีตัวควบคุมความเร็วเพิ่มขึ้นมานะครับควบคุมความเร็วย้อนกลับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับแล้วก็หมุนตรงนี้หน่อยสักโอเคครับเราเริ่มจากตัวควบคุมความเร็วเลยนะเพราะว่าคลิปกราฟิกเราก็สาธิตไปแล้วนะโอเคครับตัวควบคุมความเร็วนะครับตัวควบคุมความเร็วนะครับเราก็กดเข้าไปที่วิดีโอก่อนนะครับแล้วก็กดตัวควบคุมความเร็วมันก็จะมีนี้นะครับความเร็วปกติอันนี้ก็คือช้าสุดกับเร็วสุดนะครับถ้าเราลองเร็วสุดก็จะคูณ16นะครับซึ่งเป็นอะไรที่เร็วมากนะครับถ้าสังเกตดูข้างล่างนะครับถ้ายิ่งเร็วใช่ไหมครับเวลาของคลิปก็จะสั้นลงนะครับอันนี้เหลือแค่13วิเพราะมันจะเร็วมากเลยนะครับอย่างนั้นลองช้าดีกว่าสโลโมชั่นนะครับขึ้นนิดนึงนะครับสัก 1.3 ก็น่าจะโอเคแล้วดูที่ชู้นะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างนะครับว่ามันเป็นยังไงเราก็ข้ามอุปกรณ์ตัวนี้ไปก่อนปรับเป็นเหมือนเดิมโอเคต่อมานะครับก็จะมีตัวหมุนนะครับแล้วก็โหมดกระจกนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ดูผมได้เลยนะครับก็ลองกดเข้าไปนะแนะนำให้ใช้ตรงหมุนกระจกนะครับมันก็ไม่แตกต่างกันมากแต่ว่าการปรับมันจะง่ายกว่านะครับอันนี้ก็จะซ้ายขวาถ้าเราลองดูจากมุมซ้ายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ
โอเคนะครับเราเหลือ EQ นะครับก็จะเป็นเรื่องเสียงอีกแล้วที่เคยบอกไปนะครับเป็นการปรับเสียงอันนี้นะครับก็เป็นการปรับเสียงเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของเสียงครับความก้องของเสียงอ๋อผมรู้แล้วมันเสียงมันจะก้องขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้มันถ่ายข้างนอกใช่ไหมครับเสียงมันไม่ควรก้องนะครับแต่พอเราปรับโหมดนะครับมันสามารถเปลี่ยนเสียงให้มันก้องได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วตัวเปลี่ยนเสียงก็อ๋อเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่แนะนำให้เปลี่ยนดีกว่าถ้าเป็นคลิปอะไรแบบนี้นะครับแล้วตัวแยกเสียงออกมานะครับพอกดที่วิดีโอแล้วครับพอกดปุ๊บไม่ต้องตกใจนะครับถ้ามันแยกกันนี่ออกมาก็คือเราสามารถเห็นเสียงได้นะครับเห็นโอ้ก็มีประโยชน์นะครับก็ง่ายต่อการดูว่าตรงไหนเราควรจะตัดเสียงออกนะครับอะไรประมาณนี้ก็ตัดได้ตามปกติเลยครับแยกในประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์หรือกด Subscribe ก็ได้นะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ